Thank you.
สีตาตาวาปิยธาติ
สวัสดี
เชิญ
ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นผู้สร้างคนเดียวพวกเราก็เป็นผู้สร้างทานังคือทานที่เราให้แล้วทุกคนมาอยู่วัดจะด้วยวิธีใดก็ตามคนเสียสละกายใจทรัพย์สิ่งที่เราก็ได้มีจากทรัพย์สร้างกับคนอื่นเขาแต่คนอื่นมาเนี่ยเราเป็นผู้ที่รับต้อนรับขับสู้เขานำกระตุกกระจายนำเงินนำทองบริจาคเขาทำอะไรเราก็ได้ด้วยถามว่าพวกเราไม่มีเลยคนออกมาเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมีศรัทธามาถึงวัดเพราะพวกเราที่ได้ทำอยู่ต้อนรับเป็นฝ่ายพระฝ่ายโยมคนวัดทุกคนนั้นได้ร่วมทำบุญเช่นกันจะรู้ได้ไงว่าเราจะทำอะไรต้องวัดนี้จะเดินด้วยอะไรก็ตามที่เราเห็นก็คือเป็นแรงกุศลที่พวกเราได้ร่วมทำให้จากวัดแห่งนี้เราก็เป็นส่วนที่มีเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสมบัติของสงฆ์ของในวัดทั้งหมดที่พวกเราร่วมกันทำร่วมกันปฏิบัติในดูแลมันก็เกิดเป็นประโยชน์เราก็ได้สิ่งเช่นเดียวกันเช่นวิหารอาจารย์ที่หลวงพ่อทำอยู่ทุกวันนี้นะทุกอย่างที่สร้างที่ทำบุญทั้งหมดที่ทำที่เกิดขึ้นในวัดก็เพราะพวกเราเป็นส่วนร่วมกันฝ่ายพระสงฆ์เองต้องรับแขกเมื่อมีศรัทธาไปมาหาสู่วัดเราเงินทุกบาทที่เขาบริจาคใส่ไปในตู้บริจาคบ้างด้วยถวายทำบาปบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลเช่นเดียวกันเขาเกิดศรัทธาอย่างนี้เราเดินไปเดินมาก็เป็นโชคดีแล้วก็ออกไปดูแล้วก็ไปดูมากลับมาจำนึกว่าวันนี้ภรรยาเนี่ยนายโยก็มาวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นเที่ยงก็นำปัจจัยมาร่วมมาจองเป็นเจ้าภาพเป็นห้องพักนะ200,000 บาทเออได้แต่ก็ได้นัดหมายโยก็ทำศรัทธาก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพจองห้องปฏิบัติธรรมที่มาเห็นเข้าแล้วเห็นความร่มเย็นเห็นความเจริญของวัดไม่ได้มาวัดงานตอนเช้าหลวงวารีมามาชี้เฉียดกันไม่ถึง2-3 นาทีเราก็ต้องรีบไปดูนะทำภารกิจมีงานนายโยนายนายใหญ่ก็มาร่วมทำบุญอย่างนี้ก็เพราะว่าได้รับการดูแลและการต้อนรับดีอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราได้ทำงานครอบครัวบ้านไม่ว่านักท่องเที่ยวอาศัยแรงบุญกุศลที่พวกเราเนี่ยเดี๋ยวเราที่เราจะเริ่มพุทธมนต์ทำพระสงฆ์นี่แหละนะเทวดาเขาก็เป็นดวงใจอะไรที่มันพอจะขาดจะคล่องมันจะไม่พอก็มาต่อมาเติมถึงได้มากเพราะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่พวกเราก็ต้องใช้ให้ทำให้เงินเล็กทุกวันเรื่องตรงนี้นะส่วนพ่อวัดพ่อปฏิบัติว่าของโยมก็ดีก็รู้กันดีอยู่แล้วคิดว่าพวกบัตรรู้ได้เยอะความจากก็ได้ปลงพ่อทุกวันทุกวันเนี่ยที่พ่อไปมาพูดพ่อธรรมะธรรมะก็ฟังทุกวันฟังแล้วเข้าใจอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะทำได้หรือไม่นั้นนั่นแหละคือสิ่งสำคัญรู้ทุกคนรู้ทุกเรื่องแต่จะได้เรื่องที่รู้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่านะเพราะจุดหลักของการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งเราสิบนาทีห้านาทีเนี่ยหลายคนหลายท่านถามว่าทำแล้วถึงจุดไหนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถึงจุดอะไรอันดับแรกสอนเราที่ให้เราปฏิบัติท่านคำว่านิพพานที่พูดกันจริงหรือจะจุดง่ายๆจะรู้ตัวเองเอาลมต้นเอาลมแรกถ้าเราจะรู้สึกมากๆให้ถึงจุดวางจำให้ดีนะจุดวางได้วางอารมณ์ทั้งดีและชั่วได้ถ้าเราเข้าไปถึงสมาธิจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องอะไรวัดเลยถ้าคนเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาเข้าไปถึงไหนจุดแรกที่จะได้คือการวางอารมณ์อารมณ์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีส
อบก็ดีไม่ชอบก็ดีสรรเสริญก็ดีนินทาก็ตามอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดพิจารณาเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราวันนี้มีคนมาสรรเสริญเรารู้สึกสบายใจพรุ่งนี้ถ้ามีคนมานินทาเราเราจะทำยังไงนี่คือข้อเพื่อวัดปฏิบัติธรรมของเรานะที่นั่งสมาธิสวดมนต์กันทุกวันทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็ได้ยินข้อทั้งพระทั้งโยมในเป็นข้อเปรียบเทียบว่าวันนี้เราเป็นยังไงสบายไหมวันนี้ถูกแรงกระทบของนินทาเรารู้สึกอะไรบ้างได้ยินสิ่งไม่ดีมากระทบไปรู้เป็นยังไงบ้างนี่คือหลักปฏิบัติถ้าเราวางได้สังคมก็สบายทุกวันนี้ก็เห็นด่ากันเปิดมาในที่ปราการเป็นตะโลโกในบ้านเมืองแตกสลายขาดเพราะเขาฝากที่เรามันจะสร้างเรื่องในทุกวันนี้แม้จะยืนด่าในท้องถนนให้ร้านขายสีกันสุดท้ายตั้งแต่เราเกิดมาในชีวิตเราถามที่เรานั่งตรงนี้เคยเห็นความสงบหรือยังประเทศเราบ้านเมืองเราสงบหรือยังเพราะอะไรเพราะว่าอกุศลที่มันเกิดขึ้นมากเพราะว่าธรรมะที่เราปฏิบัติกันไม่ได้ไม่ว่าพระโยมเช่นกันไม่ว่าใครก็ตามพระกับพระนั่นแม้แต่ใส่ชุดสีเหลืองนี่ก็ตามก็ถ้ามีใครมานินทาเรามีใครมาชมเราเป็นอย่างไรนะมันก็เกิดเหตุความวุ่นวายที่ถูกสิ้นที่คือถ้าเราไม่เข้าไปถึงการวางได้เพราะนี่จำไว้ที่คอยต่อคิดคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ไม่ยากยากนะถ้าเราไปถึงตรงนี้ได้จุดในการปฏิบัติเนี่ยยิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารการงานอยู่แล้วมีสำคัญทีเดียวก็คือตรงนี้โอ้โหเรามีสิทธิ์รับรู้ได้แต่สิ่งที่ออกไปนั่นก็คือการวางครับวางได้มากราบมากรองแล้วในกระป๋องน้ำที่เราสรรหากินน้ำสะอาดสะอาดกินน้ำดีๆน้ำที่ไหนก็ว่าดีปองร้อยล้านพันชั้นเราก็ยอมเสียเงินไปเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยพยายามหาสิ่งที่ดีๆนะแม้แต่สบายนี้ในปอดแอร์จะได้ไม่ร้อนมีตะขาบรวดและการยืนการทุกอย่างก็พยายามที่ป้องกันให้ร่างกายเนี่ยมันสบายแต่เรื่องของจิตใจคืออารมณ์ของเราเนี่ยผู้ถึงใจได้เป็นอารมณ์เท่านั้นเองที่เขาพูดว่าจิตใจเนี่ยไปดูจิตเอาจิตไปดูจิตเอาใจไปดูใจรักประเทศอย่างนี้แดนสอนเอาใจไปดูใจนะเอาสติต้องเพ่งดูใจกับเพ่งมือเราคนต้องฝังไว้ใจมาวางเอาเพ่งไว้บนเขียงนั่นนะอันที่จริงก็คือดูอารมณ์ที่เราได้รับอะไรอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบกระทบเราเนี่ยเราก็ดูว่าตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างมีใครเขาเรียกเราเมื่อวานเรียกพี่หรือเรียกไอ้เรียกอีจะเป็นยังไงยกตัวอย่างดีไหมเขาเรียกเราเมื่อวานเรียกพี่พี่หรือเรียกไอ้รู้สึกไงนะลองพูดดูไหนเมื่อวานพูดพอเลยนะพี่วันนี้เรียกอีนี่แหละกรรมฐานเกิดทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะต่อมานี้เดี๋ยวพอลงกระดานการเป็นการเรียกว่าดีเลยจะทำไงฮะคือเป็นไงจะเป็นตายนะพอวันที่เพลงเราอีเพลงและอีเพลงจะทำยังไงฮะแล้วเราฮึ่มสบายขึ้นทันทีนี่แหละจำให้ดีแล้วก็อย่างนะอีเพลงจำให้ดีนะนะที่ลักษณะแต่ตอนนี้ยิ้มได้ยิ้มได้พอพ่อต้องแกล้งเรียกนะพ่อแกล้งเรียกแล้วลงไปพ่อแกล้งเรียกมาทำงานพี่เบนทำไมพี่รู้ยิ้มก็แบบพ่อเขาพูดได้อาตมาเขาพูดมาแล้วพ่อแกล้งมาเรียกเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ามากระทบเราเป็นไงรู้สึกอย่างไรนี่เป็นประเด็นความอยากและเปลี่ยนเราจะต้องตั้งกำแพงนะหลวงพ่อมาใกล้นะตอนนี้หลวงพ่อแล้วก็รับหลังให้หลวงพ่อมาพูดมากเกิดข้อวัวพ่อจะทำอะไรก็ต้องพิจารณาดูนะขัดใจเราไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องระวังนี่คือข้อปฏิบัติไอ้ท
ที่มานั่งเนี่ยเราไปเรียนรู้ได้มากนะเรียนสรุปแล้วกรรมฐานพระไตรปิฎกแปดมูลสี่วันว่ากรรมฐานเรียนกันเท่าตายเรียนจนราพังตึกพังไปเลยและสุดท้ายอยู่ที่จุดเดียวคืออะไรผู้ปกครองแห่งสมุทรขณะว่าไงอะไรเลยจุดเดียวก็คือวางกระจายวางวางอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเราก็มีความสุขนี่แหละจำไว้นะเพราะวิธีตรวจสอบกรรมฐานปฏิบัติขั้นไหนแล้วชาหนึ่งชาสองชาสามชาสี่จะไปคุยกันเรื่องพวกนี้อ่ะบางคนถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยโอ้มันมีการขั้นเลยนะขั้นเขามีแต่เรายังวางไม่ดีไม่ได้ยังไม่นึกถึงขั้นไหนเลยนะเพราะฉะนั้นเห็นความพบแห่งสามที่วนวิ่งตกระไดวนเนี่ยวางอารมณ์ไม่ได้ที่หมาหาว่าโหกันเรารู้อะไรเนี่ยเท่ๆเราหมากัดกันเลยแล้วก็มึงแล้วจะเตะมึงย่อมึงอยู่กันเนี่ยเนี่ยในอารมณ์เนี่ยบางทีเนี่ยที่หลวงพ่อปล่อยบางทีหมาเยอะเนี่ยเอื้อปฏิฆะเลยนะเพราะการทำบุญส่วนบุญตัดฟันต่อตัดลิ้นตัวเองโหอีกเนี่ยมองหมาตัดลิ้นตัวเองเครียดบางคนบอกไปมาแล้ววันนี้หมาเยอะเนี่ยนี่แล้วก็เราเกลียดหมาเราเกลียดแมวเราเกลียดสัตว์แล้วก็นี่เนี่ยให้เห็นว่าเรายังไม่ได้เข้าขั้นเพราะนั้นความดีทำความดีมามากมายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาพันประสูตรการวางและจุดแน่นะในการที่เราสอบเพราะนั้นคนปฏิบัติธรรมของเราวัดมีโชคนะก็จะลองดูนะต่อไปนะวางอารมณ์ที่ดีก็วางอารมณ์ที่ไม่ดีก็วางเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการสอบเราวางไม่ดีจะมีคนไปสอบนะเราจะดูนะแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆขอให้ฟังไว้ทุกอย่างถ้าเราทำได้มันก็ไม่จะตัวเองแต่การวางไม่ใช่ไปทำอะไรเลยนะหลวงพ่อวางนี่พวกนี้ไม่ต้องฝาดไม่ต้องถูอะไรถ้าทำไปไม่ใช่ก็วางแล้วมันเข้าถึงแล้วนะเนี่ยมันคือปฏิบัติรู้สึกว่าวางเลยไม่ฝาดวัดข้าวไม่ทำไม่กลัวไม่ต้องทำหรอกฟ้าถ้าทำไปไม่ทำก็วางเข้าถึงอารมณ์วางอยู่แล้วทุกวันไม่ต้องทำในห้องน้ำไม่ต้องล้างขยะไม่ต้องพระเพิ่มเราเป็นนักบวชทำไมไม่เป็นนักบวชก็วางแล้วอันนี้ก็ถ้าจะวางได้นะแต่พ่ออาจจะวางไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างในการวางก็คือวางอารมณ์ที่เราชอบเราไม่ชอบแต่กิจการปฏิบัติกิจวัตรก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะสังเกตดูได้คนที่มาทำวัดสวดมนต์กันอยู่บ่อยเนี่ยมันจะรู้ตัวเองพอถึงเวลาพักวันนี้มันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องตั้งนาฬิกาเลยพอหลวงพ่อโยโสหกโมงครึ่งเราคนเตรียมตัวแล้วพ่อนั่งดูดูแล้วก็ดีใจรีบกลับรีบมาแต่งตัวลูกสาวเดินพักสององค์เองก็เตรียมตัวอย่างนี้ต้องโมทนาว่าเราเริ่มมีระเบียบอุปสมบทในตัวของตัวเองต้องเรียกร้องแรกแห่งเชิญกันก็จะมีบ้างนะอาจจะเป็นเงินได้ล้านก็มีบ้างนะอาจจะได้ทุกวันหรือไม่ทุกวันก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าบ่อยเกินไปเดี๋ยวมันจะเข้ามาในสายนี้จะมีกว่าจะชนะพยามามาได้จะตายนะอย่าคิดว่ามันง่ายอย่าคิดว่ามันง่ายนะขอฝากไว้แก่คนที่ชมอยู่ที่บ้านเช่นกันวันนี้ยังดูโยมให้ดูว่ายังขำนะเราสอบมาทุกวันเนี่ยมีคนดู9คน10คนนะแต่อีกคนกินส้มตำดูทุก5คนมันไม่ธรรมดาอีกวันสอบไปหลวงพ่อกินมาเลยกินก๋วยเตี๋ยวด้วยโจ๋งด้วยขี้ก๋วยเตี๋ยวกินมันจะได้มีคนมาดูรายการเลยนะวันนี้เขาบอกให้หลวงพ่อดูผู้สอบมาเนี่ย9คนแต่อีกคนเนี่ยฝรั่งกินส้มตำคนดูมา 9,000 คนรู้รายการกินมันดีส่วนพอมีคนดูกล้าคนชื่นใจฟังแล้วอยากจะเลิกเลยแสดงว่าอันที่สองเจริญคุณเนี่ยนะเอาก็เป็นไรก็มีคนดูก็เป็นไรให้พวกเราดูกันนี่แหละนะก็หวังว่าสิ่งที่บอกวันนี้นะวันเล็กวันน้อยอยากรู้ว่าเราได้ดูวัดเราเนี่ยนะปฏิบัติเนี่ยได้อย่างไรเพราะคนเข้ามา
นวิเศษที่ได้พระพุทธเจ้ามาสอนอะไรเด็กก็จะถามเลยนะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราตอบคำเดียววางตัวเดียววางอะไรวางกายวางใจเพราะพระไตรปิฎกในโยมรวมแล้วพระสถานีแปดมือสี่พันพระบรมบาทไม่ต้องเรียนรู้ยากย่นเหลือแค่สองเหลือกายและใจให้มันรวมเหลือเป็นหนึ่งกายและใจแล้วออกมาให้เป็นหนึ่งก็คือการวางอารมณ์อุเบกขาโอวางเฉยที่ชอบและไม่ชอบนี่คือจุดที่พระเจ้าท่านสอนนะวางอารมณ์ที่เราชอบและไม่ชอบชีวิตก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราได้กระทำและปฏิบัติแล้วเอาละสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนท่านวันเล็กวันน้อยเพื่ออร่อยเป็นชีวิตเป็นอาหารของชีวิตเอาไปใช้เพราะนั้นที่เราได้ร่วมกันทำประพฤติปฏิบัติมาหลวงพ่อมาดูทุกวันนะไม่ใช่ไม่ดูที่มาพูดได้มาเสียเวลาไอ้ที่พูดตอนนี้แต่ก็มีรู้สึกดีขึ้นดียังไงไม่ค่อยมีเสียงอะไรที่พวกเราเนี่ยจะต้องมาถามมาไถ่มาบอกแต่ในการรู้ว่าจะเกิดอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมะปฏิบัติก็ไปตรวจสอบดูว่าจุดนั้นจุดนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยไม่ใช่บังหน้าแล้วหลวงพ่อไม่สนใจแล้วดูวันนั้นวัดสำคัญต้องดูเพราะว่าเราเป็นคนใกล้ชิดที่สุดเรียกว่าอยู่ใกล้เคียงกินดามนะเพราะว่าร้านโบราณใกล้เคียงกินดามข้ามก็ไม่ได้แตกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไม่ได้กินน้ำดามเพื่อนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักค่อยๆเพื่อช่วยนะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ต้องมาเป็นบ้าอย่างพ่อไม่ต้องรู้ความของเราควาประพฤติปฏิบัติของเราในสิ่งห้าในดีนั่นเองจะทำอะไรกับข้องตัวพระในทางอะไรยากพระที่ไม่ใช่ง่ายนะสมณะจะปฏิบัติในโลกยากสิ่งห้าสิ่งแปดในข้องตัวนะแล้วก็ของที่แทงหนามเข็มมีอยู่แปดเล่มห้าเล่มพระนี่แค่ง่ายๆที่กำลังอยากไว้เนี่ยท่านยาวเลย227เล่มแล้วถ้าละเอียด 21,000 เล่มเข็มที่ปักพระอยู่เลยในระหว่างที่เข็มล้อมตัวเนี่ย 21,000 กระดิ่งตรงไหนก็เก็บตรงนั้นพวกเรายังมีเนื้อหนังมังสาบางส่วนยังไม่โดนทิ้งโดนแทงเพราะนั่นเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวเรียนจิตใจของเราอารมณ์ของเรารักษาใจให้บริสุทธิ์สัจจะปริโยทปนังเห็นไหมพระเจ้าบอกทำใจอารมณ์นี่แหละคือให้มันผ่องใสอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะครบถ้วนในกุศลของหวังไม่ว่าศีลนะไม่ว่าศีลขาบอกใดใดตามข้อห้ามใดใดไม่ต้องกระแวงใครอาศัยใจให้บริสุทธิ์ให้ปลุกปล่องคิดแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวใจก็บริสุทธิ์ถ้าเราคิดไม่ดีมันก็ทุกข์เนี่ยมีอยู่แน่แน่บ้านเดียวมีสิ่งเต็มหมดนะเราจะเกิดเรามีความสุขไอ้ที่มันวุ่นวายเพราะคนชั่วมากวุ่นวายมากจำไว้เหตุที่มีหัวหน้ามีประธานมีผู้นำก็เพราะในที่นั้นมีคนชั่วมันมากก็ต้องมีผู้นำมีกฎมีกติกามากขึ้นการมีกฎมีกติกากฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะคนชั่วมากก็ต้องเขียนมากแต่ถ้ามันมีคนดีก็ไม่ต้องไปเขียนอะไรมากมายสิ่งห้าในกฎหมายสูงสุดคู่มากับโลกนี้เป็นกฎหมายที่คู่กับโลกอยู่ห้าข้อแต่เราเขียนแต่งอนแต่งเราเนี่ยโอ้ยจำไม่มาเรียนกันจะตายไปบ้างนะในติวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เลยมาโวยมาวิทยาลัยก็ไปลงอะไรกันเนี่ยลงมวยกิจเรียนกันจนหัวผูกหัวความสุดท้ายเราสิ่งห้านี้จริงไหมล่ะเรื่องของฆ่าแย่ไปเรื่องการขโมยโจรปล้นเกิดข้อที่สองเรื่องการฆ่าข่มขืนเรื่องอะไรผิดประเวณีผิดล่วงขึ้นโลงขึ้นศาลก็ข้อที่สามเรื่องวาจาประทุษร้ายข้อที่สี่ข้อที่ห้าสติสัมปชัญญะไปฆ่าไปแกงกินเพราะข้อนี้เองกินเหล้าเมายาไม่มีคนถือศีลเนี่ยเคยมีข่าวให้ถือศีลแปดฆ่ากันตายคาวัดเมื่อจะขัดศีลกันมีไหมมีไหมมีนะไอ้ที่ฆ่ากันตายกับความเลวทำงานทุกทำให้วุ่นวายไม่จบนี่เลยเรื่องมันง่าย
ิทยาลัยรวยกองรวยเงินสินเงินทองมากก็แสดงว่าเราแผ่นดินเราคนชั่วมากขึ้นมากขึ้นองค์กรต่างๆก็มากขึ้นอย่างที่เราเห็นเพราะถ้ามีความดีและมากอย่างพวกเราไม่มีสบายมากนะเนี่ยไปเราไปไหนก็ต้องพกปืนไปสังเกตนะมีคนรุ่งขาวขาวไหมพระที่ไหนมาไปที่ผมแหวนข้างหลังว่าดีไหมไม่ได้อย่าข้ามวัดไปวัดมาพื้นที่นั้นทำไมพกปืนไปด้วยพกรถถังไปด้วยมีแม่ที่เป็นนักบาตรนั่งรถถังที่เป็นนักบาตรมีพระที่ไหนมีแต่รถกันเอาถังไปด้วยถังใส่ข้าวฝากมาให้พองเนี่ยเยอะแยะไปหมดนี่คือหนึ่งศึกษาของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องขอยุติการให้ความรู้เล็กน้อยไปเป็นตรงนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพสงฆ์ตลอดญาติโยมวาสุขวาสิกาวัดเรียนโชคและสาธุชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่ชมรายการนี้ก็ดีต้องขออ้างอาวุธพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมหากุศลทั้งปวงที่ร่วมมาเป็นแล้วอันมาเป็นดวงแก้วอันพิเศษในเราลิขขึ้นอุบัติขึ้นและในสถานที่แห่งนี้ดังคำอธิษฐานอิมังสัจจวาจาอิฐานิประกาศสิทธิ์แห่งพระร่วงเจ้าด้วยแรงอธิษฐานสัจจบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามสิบครับจงอุบัติขึ้นในโอกาสและสถานที่แห่งนี้ขอน้อมถวายกุศลบารมีทั้งหมดนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของพระองค์ทรงมีพระชนม์อายุยืนยาวนานตลอดญาติโยมสาธุชน